ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจุลินฟาดรัฐบาลหมดเวลายื้อนิจิตอลวอลเล็ตต้องรับผิดชอบนโยบายหาเสียงก็ต้องบอกก่อนนะครับตามที่เราทราบว่าตอนนี้นโยบายนิจิตอลวอลเล็ตนะครับที่เป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยที่ใช้ในตอนหาเสียงว่านะครับหลังจากที่ตัวเองมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับมาเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองนะครับจะทำนโยบายแจกเงินนิจิตอลวอลเล็ตโดยได้มีการยื่นไปให้กับปปช.ว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่การกระตุ้นเศรษฐกิจต้องการให้ประชาชนมาร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเงินที่จะเอามาใช้ตามนโยบายนี้เป็นเงินที่บริหารจากงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่นะครับการบริหารภาษีในการจัดเก็บภาษีที่มีอยู่เพื่อจะเอามาทำนโยบายนี้นะครับเพื่อเป็นการแจกเงินให้กับประชาชนแต่เมื่อถึงเวลาหลังจากที่ตัวเองได้มาเป็นรัฐบาลแล้วจากการที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนเพื่อมาเป็นรัฐบาลโดยอ้างว่านะครับต้องทำแบบนี้เพราะเงื่อนไขนะที่จะมาเป็นรัฐบาลได้มันโดนบังคับด้วยเงื่อนไขตัวเองต้องยอมตบสัตว์ต้องยอมทรยศประชาชนต้องยอมหักหลังประชาชนเพื่อที่จะมานะครับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนรอไม่ได้นะครับจึงได้มาเป็นรัฐบาลแต่ก็อย่างที่เราทราบว่าวันนี้รัฐบาลมานะครับตั้งแต่รัฐบาลเป็นมาเนี่ยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของปากท้องประชาชนได้เลยนะยังไม่ได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับได้เท่าที่ควรแก้ได้บ้างแต่น้อยมากนะครับไม่ได้เท่าที่ควรและที่สำคัญว่ารัฐบาลแทนที่จะเข้ามานะครับแทนที่จะเข้ามาเนี่ยแทนที่จะพิจารณางบประมาณปี2567ให้ออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพราะก็รู้อยู่ว่าการตั้งรัฐบาลนะครับเมื่อปี256มันตั้งรัฐบาลช้าจริงๆงบประมาณต้องออกมาใช้ตั้งแต่เดือนตุลาแล้วปี2567อ่ะแต่เนื่องจากว่าไม่สามารถออกมาใช้ได้เพราะการตั้งรัฐบาลช้าอันนี้เข้าใจได้แต่เมื่อตั้งรัฐบาลได้แล้วทำไมถึงไม่รีบพิจารณางบประมาณนะทำไมปล่อยให้ระยะเวลาเลื่อนมาจนไม่ได้ใช้งบประมาณตอนนี้นะครับฝั่งงบประมาณปี67จะใช้ได้ก็พฤษภาปี68นู่นจริงๆมันต้องใช้ตั้งแต่ปี66แล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือความจริงและเพราะฉะนั้นวันนี้นิจิตอลวอลเล็ตถ้าวันนี้นิจิตอลวอลเล็ตมันติดเรื่องข้อกฎหมายมันติดเรื่องข้อกฎหมายมันไม่สามารถจะทำได้และมันติดที่ข้อกฎหมายเพื่อไทยออกมายอมรับแล้วออกมาบอกกับประชาชนออกมาพูดกับประชาชนตรงๆเลยดีกว่าว่านโยบายนี้ไม่สามารถจะเดินต่อได้ไม่สามารถจะทำได้เพราะติดข้อกฎหมายต่างๆนานาไม่ใช่วันนี้นะครับอ้างว่ารอกฤษฎีกาอ้างว่ารอปปช.อ้างตรงนู้นตรงนี้แต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกฤษฎีกาหรือปปช.ไม่มีอำนาจในการขวางนโยบายของรัฐบาลได้ไม่มีอำนาจในการจะบอกกับนะครับรัฐบาลว่านโยบายนี้ทำได้นโยบายนี้ทำไม่ได้ไม่มีอำนาจครับกฤษฎีกามีหน้าที่ให้คำปรึกษาว่าสิ่งที่รัฐบาลทำนะครับผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือเปล่าก็คือเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายกฤษฎีกาเนี่ยคือที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐบาลเท่านั้นเองนะครับปปช.นะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะนะครับชี้แนะเสนอแนะติติงเนื่องจากมีประชาชนไปร้องว่านโยบายนะครับนิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันอาจจะทำการที่เรียกว่าเป็นการอาจจะมีการทุจริตหรือเปล่านะครับมีการที่ทำให้ประเทศเสียหายหรือเปล่านะครับมีเกิดผลกระทบอะไรกับประเทศหรือเปล่าเพราะทุกคนกำลังบอกว่าไม่ใช่วันนี้รัฐบาลจะทำนโยบายอะไรก็ได้จะทำให้ประเทศเสียหายยังไงก็ได้ขอให้ทำนโยบายของตัวเองสำเร็จอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อรัฐบาลนะครับออกนโยบายนี้มาแล้วคิดมาไม่ดีคิดมาแบบช่วยมโนจินตนาการว่าเงินที่จะมาทำนโยบายมาจากตรงนั้นตรงนี้แล้วมันไม่ได้เป็นความจริงก็ออกมายอมรับกับประชาชนว่าที่ทำไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้คิดมาให้รอบคอบติดข้อกฎหมายไม่ใช่มาอ้างกฤษฎีกาไม่ใช่อ้างประชาชนนะครับไม่อ้างปปช.ไม่ใช่อ้างธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่อ้างนะครับคนที่มาออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์เพราะผมถามเลยนะครับว่าถ้าวันนี้นะครับบอกว่าคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาวิเคราะห์ออกมาตั้งคำถามแล้วสามารถค้านนโยบายของรัฐบาลได้เนี่ยผมบอกเลยรัฐบาลนี้ห่วยแตกรัฐบาลนี้ไร้ประสิทธิภาพรัฐบาลนี้ไร้ฝีมือไร้ความสามารถเพราะแค่คนออกมาพูดออกมาตั้งคำถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ยังสามารถหยุดยั้งนโยบายนี้ได้แล้วรัฐบาลแบบนี้จะมีประสิทธิภาพได้ยังไงจริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลมีอำนาจเต็มในการบริหารงบประมาณบริหารนโยบายต่างๆได้คนที่ออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์เขาตั้งข้อสังเกตถูกต้องหรือเปล่าครับแต่เขาไม่สามารถค้านได้เขาไม่สามารถฝังได้เขาไม่สามารถล้มนโยบายของรัฐบาลได้
นอกจากเสียอย่างเดียวครับมันผิดกฎหมายแล้วรัฐบาลไม่กล้าทำเพราะกลัวว่าตัวเองถ้าทำไปผิดกฎหมายก็ต้องติดคุกต้องถูกดำเนินคดีใครจะกล้าทำนะครับจริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้รู้ว่าดิจิตอลวอลเล็ตทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะคนค้านไม่ใช่เพราะคนขวางไม่เพราะไม่ใช่เพราะหน่วยงานไหนๆแต่เป็นเพราะพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลเองนะครับคิดมาไม่รอบคอบเองคิดมาไม่ถี่ถ้วนเองถึงได้ติดข้อกฎหมายจุรินทร์ฟาดรัฐบาลหมดเวลายื้อดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับนโยบายหาเสียงจุรินทร์ทวงถามรัฐบาลแทนประชาชนหมดเวลายื้อดิจิตอลวอลเล็ตพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบตามที่หาเสียงไว้เมื่อทำหน้าที่เป็นรัฐบาลก็ต้องทำให้ได้เพราะจะทำให้นักการเมืองมีความรับผิดชอบมากขึ้นแม้จะใช้นโยบายโครงการประชานิยมดิจิตอลวอลเล็ตปมร้อนของพรรคเพื่อไทยและลุกลามไปถึงรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อสิ่งที่หาเสียงก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้ง2566ยังไม่เกิดขึ้นจริงและเลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์มีกล่าวถึงนะครับกรณีปปช.มีข้อเสนอแนะต่อนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลโดยมองว่าขณะนี้รัฐบาลหมดเงื่อนไขที่จะยื้อเวลาแล้วดังนั้นต้องตัดสินใจอย่างไรดังหนึ่งและเชื่อว่าประชาชนก็รอคำตอบอยู่ตัดสินใจเลยครับถ้าจะแจกก็เดินหน้าแจกเลยครับแจกก็แจกเลยครับพรบ.ไม่ต้องออกเป็นพรก.เงินกู้เลยครับแจกไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะโครงการนี้ไปไม่ได้เพราะติดข้อกฎหมายก็ออกมายอมรับกับประชาชนเลยครับจบไปโดยข้อเสนอแนะของปปช.มีความชัดเจนและสะท้อนว่าปปช.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พร้อมชื่นชมปปช.ว่ามีทีมงานด้านเศรษฐกิจที่ดีมีศักยภาพสูงนะครับในการให้ความเห็นและทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไปในอนาคตนายจุรินทร์ย้ำว่านะครับปปช.ชี้ชัดว่าเศรษฐกิจไม่ได้วิกฤตซึ่งหมายถึงว่าเศรษฐกิจระดับมหาภาคดังนั้นถ้ารัฐบาลจะตัดสินใจต้องคำนึงว่านะครับจะต้องไม่ก่อให้เกิดการทุจริตทั้งเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติหรือนะครับทำผิดกฎหมายส่วนทางรัฐบาลนะครับตัดสินใจอย่างไรอย่างหนึ่งจะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไรนั้นนายจุรินทร์กะเห็นว่าเมื่อรัฐบาลหาเสียงไว้แล้วก็ต้องทำพร้อมยืนยันว่าตนเองไม่เคยขัดขวางโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแต่พรรคการเมืองต้องแสดงความรับผิดชอบตามที่หาเสียงเอาไว้นะครับเมื่อทำหน้าที่รัฐบาลก็ต้องทำให้ได้เพราะจะทำให้นักการเมืองมีความรับผิดชอบมากขึ้นแม้จะใช้นโยบายโครงการประชานิยมก็ต้องเป็นประชานิยมที่มีความนับที่มีความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ตรงปกและต้องรับผิดชอบตามผลที่ตามมานายจุรินทร์ย้ำว่ารัฐบาลหมดเวลายื้อโครงการดังกล่าวแล้วและก่อนหน้านี้รัฐบาลอ้างกฤษฎีกาและวันนี้ปปช.ก็มีคำแนะนำให้รัฐบาลแล้วจึงหมดเวลายื้อเวลาจงหมดเวลาซื้อเวลาแล้วส่วนประเมินเศรษฐกิจของประเทศไทยถึงขั้นวิกฤตหรือไม่นั้นนายจุรินทร์ยอมรับว่าประชาชนมีความเดือดร้อนจริงแต่ภาษากฎหมายจะต้องเข้าเงื่อนไขเศรษฐกิจวิกฤตซึ่งคำว่าเศรษฐกิจวิกฤตน่าจะหมายถึงเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งเรื่องนี้นะครับปปช.ก็ให้คำแนะนำที่ชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินใจจึงขอใช้โอกาสนี้ทวงถามแทนประชาชนนะครับอันนี้คือสิ่งที่บอกนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับวันนี้นะครับอาจจะเกิดการทุจริตเชิงนโยบายและภาคปฏิบัตินะครับและก็ทำกฎหมายก็อย่างที่บอกว่าอาจจะการทำการทุจริตนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่านะครับคนของรัฐบาลมีสมองหรือเปล่านะครับเพราะคนของรัฐบาลบอกว่าโครงการยังไม่ได้เริ่มเลยจะมีการทุจริตได้ยังไงคำถามคือปปช.เขายังไม่ได้บอกว่าตอนนี้มีการทุจริตแล้วแต่เขาบอกว่าโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเข้าใจประเด็นหรือเปล่าครับเข้าใจคำตอบที่คำเสนอแนะของปปช.หรือเปล่าครับปปช.เขาไม่ได้บอกว่านะครับตอนนี้มันทุจริตแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดดำเนินโครงการนี้ไปโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอาจจะมีให้รัฐบาลป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเขาไม่ได้บอกว่านะครับโครงการนี้มันทุจริตแล้วนะครับคนของรัฐบาลถึงออกมาบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะทุจริตได้ยังไงผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้สมองส่วนไหนคิดถึงได้ออกมาบอกแบบนี้เพราะปปช.เองยังไม่ได้บอกเลยว่ามันเกิดการทุจริตในโครงการนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดดำเนินโครงการไปโอกาสที่จะมีการทุจริตแบบนี้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 นะครับ
ขาถึงได้บอกว่ารัฐบาลถ้าจะดำเนินโครงการนี้นะครับต้องระวังไม่ให้เกิดการทุจริตเขาไม่ได้บอกว่ามันเกิดการทุจริตแล้วคนละประเด็นคนละความหมายคนละเรื่องเลยนี่แหละครับถึงได้บอกว่านโยบายนี้คิดมาแบบช่วยๆไงเพราะแค่นะครับความหมายที่ปปช.ออกมาเนี่ยคนของรัฐบาลเองคนของพรรคเพื่อไทยเองยังไม่เข้าใจเลยหาว่าปปช.บอกว่าทุจริตแล้วแล้วมาสวนปปช.ว่าทุจริตตรงไหนนโยบายยังไม่ได้เกิดเห็นหรือเปล่าครับนี่แหละเป็นการคิดนโยบายมาแบบช่วยๆอย่างเห็นได้ชัดเวลาที่ลงมือทำถึงได้เกิดปัญหาและพยายามที่จะแก้ตัวให้ตัวเองดูดีพยายามที่จะโยนความผิดให้คนอื่นนะครับใช้วาทกรรมอย่างเดียวนี่แหละครับคือสิ่งที่ชัดเจนนี่แหละครับคือสิ่งที่นักการเมืองบางคนทำอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนต้องรู้เท่าทันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอัปเดตให้ฟังครับ